สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Telling Story กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงนี้เกมผีซอมบี้อย่าง Back 4 Blood กำลังมาแรงในช่วงเปิดเซิร์ฟเบต้าและรอให้พวกเราเปิดเล่นกันในอีกไม่นานนี้ซึ่งผมก็ได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครทั้งฝั่งของผู้รอดชีวิตและฝั่งของซอมบี้เท่าที่หาได้มาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับซึ่งในทั้งนี้ผมเองก็รู้สึกว่ายังมีเกมไหนอีกบ้างไหมที่พูดเจาะลึกถึงตัวละครซอมบี้ได้อีกผมก็เลยนึกถึงเกมหนึ่งในสมัยก่อนขึ้นมาได้ซึ่งก็มีความสนุกไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ Dying Light นั่นเองซึ่งเป็นเกมแนว Survival Action ที่ผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้าไปกับการเอาชีวิตรอดในวันที่เชื้อไวรัสมรณะได้ฆ่าชีวิตผู้คนจนเปลี่ยนไปเป็นซอมบี้ผู้บ้าคลั่งและในวันนี้ครับผมเองก็จะมาเล่าถึงตัวละครผู้ติดเชื้อในเกม Dying Light นี้ทั้งหมดเท่าที่ผมรู้นะครับว่าจะมีตัวอะไรและมีความสามารถอะไรกันบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันได้เลยครับโดยก่อนอื่นนั้นผมต้องขอเกริ่นถึงเรื่องราวเหตุการณ์ในเรื่องนี้ซะก่อนนะครับซึ่งประวัติของเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดมานี้คาดว่าน่าจะมาจากการทดลองของกองทัพที่ต้องการจะสร้างอาวุธชีวภาพโดยมันคือเชื้อไวรัสสายพันธุ์ประเภทพิษสุนัขบ้าแต่มีความทนทานและร้ายแรงกว่ามากมันได้ลุกลามแพร่กระจายไปทั่วเมืองฮารานและทำให้เราตกอยู่ในยุค ของซอมบี้ผู้หิวกระหายรวมไปถึงการก่อตั้งลัทธิบางอย่างที่เกี่ยวพันกับเมืองนี้ด้วยจนไวรัสแพร่ขยายอาณาเขตและกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วซึ่งหนึ่งในร่างต้นแบบของมันก็คือ 1. Biter ซอมบี้ล่ามนุษย์ที่ติดเชื้อและถูกควบคุมสมองเพื่อให้เข้ากัดกินเหยื่อตามสัญชาตญาณที่มีความก้าวร้าวอย่างมากแต่ข้อเสียของมันก็คือในวันที่แสงแดดส่องมาถึงนั้นร่างกายของมันจะอ่อนแอและเอื่อยเฉื่อยตามกายภาพเพราะไวรัสตัวนี้ไม่ชอบแสงแดดหรือแม้กระทั่งรังสีอัลตราไวโอเลตแต่เมื่อใดก็ตามที่มันออกล่าตอนกลางคืนประสาทสัมผัสของมันจะตื่นตัวและไวต่อสิ่งเร้ามากกว่าเดิมหลายเท่านั่นจึงไม่แปลกที่ว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องปฏิบัติภารกิจในตอนเช้ามากกว่าตอนกลางคืนไบเตอร์นั้นจะแบ่งประเภทออกมาได้4ประเภทตามลักษณะกลไกของสภาพร่างกายและการปรับตัวดังนี้ 1. ไบเตอร์ประเภทหลักเป็นซอมบี้ที่มีความเชื่องช้าและไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่จะรวดเร็วฉับไวเมื่อตกกลางคืนแล้วลักษณะของไบเตอร์ประเภทนี้จะมีความใกล้เคียงมนุษย์มากแต่จะยังไม่ร้ายแรงในเวลาทำร้ายคู่ต่อสู้และส่วนใหญ่จะถูกกำจัดได้ง่ายจากการเล็งไปที่หัวครับ 2. Toxic Biter หรือ Burning Biter ประเภทนี้จะมีการกลายพันธุ์ขึ้นมาเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเชื้อให้กลายเป็นพิษไวรัสอันแสนทรมานมันจะคอยประจำตำแหน่งและพ่นพิษเข้าหาศัตรูเพื่อชะลอการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายไปจนถึงฆ่าให้ตายได้เลยในขณะนั้นลักษณะของมันจะมีความเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมและยังสามารถฆ่าได้ง่ายจากอาวุธเท่าที่มีแต่ก็ต้องระวังพิษด้วยไม่อย่างนั้นเราก็จะสูญเสียการควบคุมไปจนถึงขั้นตายได้เลยทีเดียว 3. Biter Elemental เป็นไบเตอร์ที่กลายพันจากมนุษย์ที่มีความแข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเหมือนอย่างจำพวกทหารตำรวจหรือแม้กระทั่งโจรหรืออันธพาลก็จะมีความแข็งแกร่งและมีความทรงจำในการใช้อาวุธได้บ้างทำให้ไบเตอร์ประเภทนี้จัดการได้ยากเพราะอาศัยทักษะที่ติดตัวมาจากการเป็นมนุษย์ในอดีตครับส่วนประเภทที่4นะครับจะไม่ค่อยมีความแข็งแรงเท่าไหร่และจะจัดการได้ยากเนื่องจากเป็นซอมบี้ในชุดเครื่องแบบอุตสาหกรรมที่มีความทนทานต่อเชื้อไวรัสและลูกกระสุนแน่นอนว่าการจะใช้อาวุธยิงทะลุชุดเหล่านี้ทำได้ยากมากประเภทนี้จึงต้องเน้นในเรื่องของการเผาซะมากกว่านอกจากนี้ในชุดเครื่องแบบบางชุดจะมีถังออกซิเจนอยู่ด้วยซึ่งนั่นก็จะเป็นจุดอ่อนที่เราสามารถยิงให้มันระเบิดได้ครับและประเภทที่2นะครับไวรัลประเภทนี้จะมีทักษะและความคล่องตัวในระดับหนึ่งพวกมันสามารถกระโดดและปีนข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆได้ลักษณะของมันจะไม่ต่างจากไบเตอร์นอกจากความเร็วและสัญชาตญาณการออกล่าที่วิ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างไม่คิดชีวิตยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนนั้นมันจะไล่ล่าเหล่าชนิดที่ไม่มีวันหมดแรงเลยด้วยซ้ำครับเรียกว่าตายเป็นตายได้เลยทีเดียวประเภทที่3นะครับกูลเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวตามสภาพความอ่อนแอของไบเตอร์ให้มีความโดดเด่นด้านพละกำลังและความทนทานต่อกระสุนกูลจะมีรูปร่างตัวใหญ่ก้าวร้าวยิ่งขึ้นและมีความสามารถในการใช้อาวุธได้คล่องขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธระยะประชิดหรือใดๆก็ตามความชัดเจนของกูลนั้นจะอยู่ในระดับการเคลื่อนไหวส่วนรวมที่เชื่องช้าเพื่อสะสมแรงเหวี่ยงให้มาอยู่ที่แขนเป็นจุดเดียวก่อนจะใช้อาวุธฟาดเข้าอย่างแรงทำให้เราบาดเจ็บอย่างหนักมากๆนอกจากนี้กูลยังสามารถฆ่าผู้ติดเชื้ออื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนและยังเพิ่มอัตราการเล่นของร่างกายให้ฟาดอาวุธได้เร็วขึ้นอีกด้วยเมื่อยามจำเป็นครับ
และประเภทที่4บลูเซอร์บลูเซอร์จะมีความคล้ายคลึงเหมือนกับกูนแต่มีพลังน้อยกว่ามากซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามันมาจากสายพันธุ์ต้นแบบเดียวกับไบเตอร์นั่นเองแต่บลูเซอร์จะถูกออกแบบมาเพื่อแฝงรวมเข้ากับกลุ่มไบเตอร์และคอยทำหน้าที่สตันผู้เล่นให้หลงหลงและรู้สึกมึนงงซะมากกว่าครับประเภทที่5นะครับโทดเป็นผู้ติดเชื้อที่กลายพันธุ์จนสร้างต่อมพิษหรือเสมหะจากในร่างกายได้เพื่อเอาไว้เป็นอาวุธพ่นใส่ศัตรูลักษณะของมันจะมีต่อมปูดบวมออกมายังบริเวณหน้าอกเพื่อคอยสร้างพิษสีเขียวเอาไว้ให้เราสูญเสียพลังในการต่อสู้โทสจะมีความคล่องแคล่วในการหลบหลีกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเมื่อเจอกับอาวุธหนักหรือแม้แต่อาวุธระยะประชิดก็ตามและประเภทที่6นะครับ The Screamerหรือจะเรียกอย่างง่ายๆว่าเป็นเด็กน้อยที่ติดเชื้อจนกลายพันธุ์ตามสัญชาตญาณซะมากกว่าโดยสายพันธุ์นี้จะไม่มีความแข็งแรงอะไรมากเลยนอกจากมีพลังเสียงที่แหลมพอให้เราแสบแก้วหูและเรียกเพื่อนซอมบี้ณบริเวณใกล้เคียงให้ออกมาโจมตีเรา The Screamer จะคอยอาศัยอยู่ในบ้านหรือสิ่งก่อสร้างไม่ค่อยปะปนไปกับพวกซอมบี้ต่างๆภายนอกเนื่องจากประเภทนี้ยังมีความเป็นเด็กและความกลัวอยู่บ้างทำให้ชอบหลบซ่อนศัตรูตามซอกและตามห้องต่างๆที่คิดว่ามันปลอดภัยครับประเภทที่7นะครับ Demolisher เป็นซอมบี้กลายพันธุ์ที่มีความแข็งแกร่งและความทนทานสูงมากมันจะคอยวิ่งเข้าใส่เราและอาจจนกระเด็นจนกว่าจะตายเพียงแต่ประสาทสัมผัสของมันจะด้อยค่ากว่าเรามากดังนั้นเราจึงต้องใช้จังหวะให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ Demolisher วิ่งเข้าชนกำแพงหรือหนามเพื่อสตันไปชั่วขณะหนึ่งครับก่อนจะยิงกำจัดมันจนกว่าจะตายโดยความยากง่ายของ Demolisher นั้นจะแล้วแต่ประเภทและชุดที่พวกมันใส่อยู่ครับโดยหากชุดที่พวกมันใส่นั้นดันเป็นชุดตำรวจที่มีความทนทานต่อไฟและลูกกระสุนสูงมากเราก็อาจจะจัดการมันได้ยากหน่อยครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆสำหรับตัวละครซอมบี้ในเกม Dying Light ในพาร์ทแรกกันนะครับซึ่งพาร์ท2เนี่ยจะมีตัวละครตัวใดกันต่อก็ขอให้คุณผู้ชมช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามกันต่อได้ในช่อง Telling Story นี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ทางผมเองก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ